กฎแห่งกรรมเรื่องความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสมัยนี้ชอบแสวงหาความสุขแต่ไม่พบสักทีเพราะไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงรู้จักแต่ความสุขแบบหยาบๆแต่ถึงแม้จะได้รับความสุขแบบนี้มากมายเพียงใดก็ตามก็ไม่รู้สึกพึงพอใจหรือเต็มอิ่มสักทีเพราะในส่วนลึกต้องการความสงบในจิตใจตราบใดที่ไม่พบความสงบเย็นในจิตใจก็จะไม่หยุดแสวงหาดังนั้นจึงควรหันมาให้ความสำคัญกับความสงบทางจิตใจโดยเฉพาะความสงบที่เรียกว่านิพพานอย่าลืมว่าแม้จะมีทรัพย์อื่นมากเท่าไหร่แต่เราก็ยังทุกข์เช่นทุกข์เพราะคนรักตีจากถูกติเตียนวิพากษ์วิจารณ์เพราะมนุษย์เรายังมีความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูอยู่เหนียวแน่นต่อเมื่อละความยึดติดถือมั่นในตัวตนได้นั่นแหละจึงจะได้พบความสุขสงบเย็นอันเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นธรรมดาที่เมื่อพูดคำว่านิพพานคนบางคนอาจรู้สึกว่าไกลตัวเสียเหลือเกินเป็นไปไม่ได้และไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นแต่พอพูดเรื่องความสุขสงบจากการปล่อยวางหลายคนอาจจะฉุกคิดว่ามันอยู่ในวิสัยที่สามารถจะทำได้อยู่นะมนุษย์สามารถเข้าถึงความสุขที่ไม่ขึ้นกับสิ่งภายนอกเราสุขใจได้แม้ภายนอกจะวุ่นวายแม้ผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราจะทำตัวไม่น่ารักแม้กายจะเจ็บป่วยแม้การงานจะไม่ประสบความสำเร็จก็ตามทีแต่ก็สามารถทำสุขได้ชีวิตมนุษย์นั้นก็เหมือนกับอยู่ในที่โล่งๆต้องเผชิญกับธรรมชาติเช่นฝนตกแดดร้อนพายุกระหน่ำแต่เราไม่จำเป็นต้องเดือดร้อนเพราะความแปรปรวนจากธรรมชาติเหล่านั้นขอเพียงแต่เรามีร่มที่กันแดดกันฝนได้ร่มที่ว่าก็คือร่มแห่งธรรมะซึ่งสามารถรักษาใจให้สงบเย็นและเป็นสุขได้ปลอดพ้นจากการรบกวนของสิ่งรอบๆตัวทำให้อิสระจากสิ่งภายนอกได้นั่นเองที่เรียกว่านิพพานชั่วขณะหรือนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้นิพพานชั่วขณะคือความสงบเย็นและเป็นอิสระที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของมนุษย์โดยไม่ต้องรอนิพพานขั้นสมบูรณ์ที่เกิดจากการดับกิเลสโดยสิ้นเชิงชีวิตที่วุ่นวายรุ่มร้อนเร่งรีบก็สามารถสงบเย็นและเป็นอิสระได้สามารถสัมผัสนิพพานชั่วขณะได้คำว่านิพพานคือไม่สุขและไม่ทุกข์ไม่เกิดไม่ดับต่างๆนานาเหล่านี้นิพพานเป็นภาวะธรรมชาติชนิดหนึ่งที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาคำว่านิพพานนั้นมีอยู่ต่อหน้าเราแล้วเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นนั่นเองเหมือนกับว่าอากาศมีอยู่รอบตัวของเราแต่เรามองไม่เห็นอากาศนั้นนิพพานเป็นยิ่งกว่าอากาศเพราะนิพพานมีอยู่ทุกที่ทุกสภาวะสภาวะของนิพพานนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนิยามด้วยคำว่าไม่ซึ่งมีถึง30คำไม่ในพระไตรปิฎกไม่นับอีก10คำในคัมภีร์รุ่นหลังๆเช่นไม่เกิดไม่ตายไม่แก่ไม่มีที่สุดไม่มีใครสร้างไม่เคลื่อนไม่ผุพังไม่เคยมีไม่เคยเป็นไม่เศร้าหมองต่างๆเหล่านี้กล่าวได้ว่าเป็นภาวะที่ไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจคนมักจะมองอะไรเป็นคู่เช่นสุขคู่กับทุกข์พบคู่กับพลากจากไปคู่กับมาขาวคู่กับดำสั้นคู่กับยาวถ้าบอกว่านิพพานไม่ดำคนก็จะคิดว่านิพพานคือขาวแต่ถ้าบอกว่านิพพานไม่ต่ำคนก็จะคิดว่านิพพานคือสูงท่านจึงนิยามศัพท์คำว่านิพพานด้วยคำว่าไม่เช่นไม่เกิดไม่ตายเป็นต้นนั่นจริงๆแล้วภาวะดังกล่าวเป็นการพูดในเชิงสมมุติสัจจะทั้งสิ้นเช่นสั้นกับยาวทุกอย่างเป็นทั้งสั้นทั้งยาวได้ในตัวของตนเองอย่างเช่นมีดินสอยาวเมื่อเทียบกับเข็มแต่สั้นเมื่อเทียบกับไม้เม็ด
เป็นต้นเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เป็นสมมุติหรือสุขกับทุกข์ก็เป็นสมมุติเช่นเดียวกันแต่นิพพานเป็นภาวะพ้นจากสมมุติทั้งปวงคือเป็นปรมัตถ์แล้วอธิบายง่ายๆคือว่านิพพานคือความสงบเย็นสงบเย็นเพราะเห็นแจ้งในความจริงว่าไม่มีอะไรที่น่ายึดถือได้เลยจึงปล่อยวางไม่มีความอยากหรือการปรุงแต่งอีกต่อไปความจริงข้อนี้ทำให้เราหลุดจากความหลงหลุดจากกิเลสและเข้าถึงความสงบเย็นที่แท้จริงแต่เดิมคำว่านิพพานในภาษาบาลีก็แปลว่าเย็นท่านพุทธทาสอธิบายว่าเหล็กที่ร้อนแล้วเย็นลงก็เรียกว่าเหล็กนิพพานม้าที่พยศแล้วเชื่องลงก็เรียกว่าม้านิพพานนิพพานเป็นภาษาที่ใช้กันในสมัยโบราณอยู่แล้วต่อมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาใช้เพื่อชี้ให้เห็นถึงภาวะที่สงบเย็นในจิตใจของมนุษย์นิพพานชั่วขณะละวางตัวตนนิพพานคือภาวะสงบเย็นที่เกิดจากการหยุดปรุงแต่งไม่มีความสำคัญมั่นหมายในตัวตนนิพพานมีหลายระดับถ้าเป็นนิพพานที่สมบูรณ์หรือสมุจเฉทนิโรธเกิดขึ้นได้เมื่อหมดกิเลสสิ้นเชิงเพราะมีปัญญาแจ่มแจ้งในพระไตรลักษณ์จนไม่มีความยึดติดถือมั่นอีกต่อไปส่วนนิพพานชั่วขณะหรือตทังคนิโรธจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีธรรมะระงับดับกิเลสเป็นครบคราวไปเช่นมีสติเมื่อผัสสะเกิดขึ้นก็ไม่ปรุงเป็นตัวตนไม่เกิดกิเลสขึ้นมาภาวะเช่นนั้นท่านพุทธทาสเรียกว่าจิตว่างจิตที่ว่างในที่นี้คือว่างจากตัวตนถือว่านิพพานชั่วขณะนี่แหละคือนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้คำว่านิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ยังหมายความได้อีกว่าที่นี่และเดี๋ยวนี้มนุษย์ทุกคนสามารถจะนิพพานได้เช่นพระสาวกบางรูปบรรลุนิพพานขณะกำลังแสดงกายกรรมอยู่บนเชือกบางท่านบรรลุธรรมะตอนจะหมดลมหายใจบางท่านเกิดดวงตาเห็นธรรมขณะที่กำลังทำร้ายตนเองเพราะผิดหวังในการบวชบางท่านเป็นคนแก่เดินถือไม้เท้าแล้วล้มลงพอเห็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็บรรลุธรรมะเดี๋ยวนั้นบางท่านบรรลุธรรมะขณะที่กำลังแสดงธรรมะให้กับคนอื่นได้รับฟังนี่คือตัวอย่างในสมัยพุทธกาลที่แสดงว่าทุกที่ทุกเวลาสามารถบรรลุนิพพานได้เพราะนิพพานมีอยู่แล้วนี่เรียกว่าสมุจเฉทนิโรธเป็นนิพพานแบบหมดกิเลสอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นนิพพานของพระอรหันต์แต่นิพพานที่ปุถุชนทั่วไปสัมผัสได้ก็คือนิพพานชั่วขณะนิพพานได้เมื่อมีสติในทุกผัสสะที่เกิดขึ้นเมื่อจิตว่างจากการปรุงแต่งเป็นตัวตนขณะใดก็ถือได้ว่านิพพานเป็นขณะไปซึ่งเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นกันนิพพานนั้นอยู่ที่มุมมองหลายคนอาจจะมีคำถามว่าเราจะสัมผัสกับนิพพานชั่วขณะได้อย่างไรในเมื่อทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ท่ามกลางกองกิเลสพอเปิดทีวีขึ้นมาก็เจอความโลภความโกรธความหลงขึ้นรถเมล์ก็เจอความโกรธอ่านหนังสือพิมพ์ก็เจอความหลงต่างๆนานาเหล่านี้ของอย่างนี้อยู่ที่มุมมองภาษาพระเรียกว่าโยนิโสมนสิการอย่างเช่นพระรูปหนึ่งเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเห็นผู้หญิงประทินโฉมอย่างวิจิตรแต่งตัวงดงามกำลังฟ้อนรำอยู่กลางถนนแทนที่ท่านจะเกิดราคะท่านกลับเกิดโยนิโสมนสิการคือมองว่ากามนั่นน่ากลัวนักเป็นบ่วงแห่งมัจจุราชที่อยู่ดักจิตใจของมนุษย์พอเห็นอย่างนั้นจิตของท่านก็เกิดความหน่ายในกามและในสังขารต่างๆหลุดจากกิเลสและบรรลุธรรมะเดี๋ยวนั้นนั่นเองฉะนั้นทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามากระทบในจิตใจมนุษย์เรานั้นสามารถมองให้เห็นเป็นธรรมะได้ทั้งนั้นเห็นความสวยสดงดงามว่าเป็นความน่าเกลียดไม่น่ายึดไม่น่าถือเอามาเป็นของตนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีสติเมื่อมีสติแล้วโยนิโสมนสิการก็จะมารับช่วงต่อแต่ปุถุชนโดยทั่วไปเวลาเห็นอะไรก็ตามเช่นนั่งดูทีวี
หรือฟังข่าวอ่านข่าวมักไม่มีสติอารมณ์จึงกระเพื่อมไปตามผัสสะที่มากระทบเกิดความรู้สึกโกรธเกลียดชอบชังคนทั่วไปถ้าอยู่ในภาวะเช่นนี้อย่าว่าแต่ภาวะนิพพานเลยความสงบเย็นธรรมดาธรรมดาก็เกิดขึ้นได้ยากกับตนเองนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ